ราเอาตัวเองไปอยู่ในที่ที่เราชอบแล้วเดี๋ยวมันก็จะได้อะไรจากตรงนั้นเองสวัสดีค่ะวีวิโอเลตบอร์เทียค่ะทำอัลบั้มตัวเองอยู่ก็คือทำเพลงตัวเองแหละซึ่งโอเคมันดูเหมือนน้อยแต่จริงๆมันเยอะมากเพราะตอนนี้เราออกมาเป็นศิลปินอินดิเพนเดนต์ใช่ไหมแล้วเราก็ต้องดูแลหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นแบบเรื่องอาร์ตเวิร์กเรื่องดิเรกชันเรื่อง PR มันมีเรื่องจุกจิกเต็มไปหมดแล้วก็เร็วๆนี้ก็จะมีการแสดงให้ดูค่ะก็เป็นในรูปแบบคือจริงๆมันเป็นอัลบั้มสากลทั้งอัลบั้มเพราะฉะนั้นมันเป็นรูปแบบที่คิดว่าคนจะไม่ได้แปลกใจหรอกแต่วีว่ามันจะชัดเจนขึ้นว่าวีเป็นใครเพราะฉะนั้นอันนี้เราทำให้ตัวเราเองเลยคือเราก็คุยกับแม่นะคือลองออกทุนกันเองแล้วนะแม่แม่ก็บอกว่าเออมันใช้เงินเยอะนะแล้วก็พูดว่าอย่าไปหวังกำไรนะอันนี้คือเราทำเพราะเราอยากทำจริงๆก็ถ้าใครชอบเราก็ดีใจแต่ถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรเพราะเราชอบแล้วเพลงใหม่นะคะชื่อว่า Drive เป็นเพลงเกี่ยวกับความรักแหละเหมือนคนรักคนสองคนที่แบบรักกันแล้วมีปัญหาแล้วอยากหนีไปด้วยกันอยากหนีปัญหาไปด้วยกันจริงแล้วคือเหมือนแบบวีให้พี่บาทจัดการเลยวีแค่แบบทำเพลงมาเอาเพลงมาให้พี่บาทฟังแล้วก็บอกพี่บาทว่าเออเนี่ยเป็นเรื่องราวอย่างนี้นะเพลงเป็นเรื่องราวอย่างนี้แล้วก็เป็นเรื่องของความรักแหละเออพี่บาทกลับมาพร้อมกับเป็นหนังปล้นแล้วก็เอ๊ะเดี๋ยวความรักอยู่ตรงไหนแต่ว่าโอเคมันก็สอดแทรกอยู่ในเอ็มวีไปด้วยกันใช่แต่งเนื้อเองแต่งทำนองเองแล้วก็โคโปรดิวซ์ก็คือมีพี่โหน่งชัยยะวัฒนศัพท์โปรดิวซ์ให้แล้วก็เราก็ไปนั่งอาร์เอ็นด้วยการโปรดิวซ์กันเองวีว่าวีเป็นเหมือนหลายๆคนคือแรงบันดาลใจมันก็มาจากแบบทุกอย่างในชีวิตของเราคือมันเหมือนแบบว่าอย่างเช่นสมมติเพื่อนคนนี้อกหักแล้วเราไม่ได้อกหักแต่เรารู้สึกว่าไปมุมมองนี้มันน่าสนใจเราก็จะมาเขียนในมุมมองของเราหรืออันไหนเป็นเรื่องเราโดยตรงมันจะยิ่งอินเทนส์มากๆเราก็จะแบบเขียนได้ชัดมากๆอะไรเงี้ยแล้วแต่แบบมาด้วยกันอะบางทีมันแล้วแต่มากๆเลยใช่ค่ะอย่างเช่นสมมติทำแล้วเอ้ยชอบก็อัดไว้หรือแบบเขียนแล้วเอ้ยชอบก็เก็บไว้แล้วค่อยหามาเมิร์จอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเวลาแบบไปด้วยกันเลยมากกว่าทุกเพลงเลยใช่ค่ะแล้วก็คือเพลงมันมาจากเราทั้งหมดอะมันก็เลยเหมือนกับว่าคนจะได้เห็นมุมมองอะไรบางอย่างแล้วก็จะได้รู้ว่ามันมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างในชีวิตวีใช่ค่ะคือมันเหมือนแบบให้เรามาบอกว่าเราเป็นคนยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันใครก็พูดได้นึกออกป่ะแต่อันนี้คือมันแบบเราไม่ได้บอกว่าเราเป็นคนยังไงแต่มันสะท้อนออกมาเองอะเพราะฉะนั้นเราว่ารู้จักเราผ่านเพลงเราดีกว่าเออจริงไม่ค่อยมีความฝันอื่นแต่ว่าถ้าเดานะก็คงแบบทำงานเกี่ยวกับภาพยนตร์แหละมั้งอาจจะเขียนบทหรืออะไรไม่รู้เหมือนกันคือวีอะเข้าวงการตั้งแต่ตอนปี2ซึ่งมันก่อนที่วีจะได้ลองทำอะไรหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นวีเลยแบบรู้แล้วว่าแบบอ๋อจริงๆสิ่งที่วีเรียนนะคือเป็นไซด์โชว์นะคือแบบสิ่งที่วีแบบทำจริงๆมันคืออาชีพนี้นะเราไม่มีทางรู้หรอกว่าชีวิตนี้เราจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแค่เราก็โกลองวิดเอ็ดเราเอาตัวเองไปอยู่ในที่ที่เราชอบแล้วเดี๋ยวมันก็จะได้อะไรจากตรงนั้นเองขอฝากนะคะเพลง Drive นะคะเป็นเพลงสากลเพลงแรกของวีที่ปล่อยออกมาแล้วก็เป็นเพลงแรกของอัลบั้มวีที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็มีเพลงหลายๆเพลงตามมาด้วยยังไงก็ฝากติดตามทั้ง MV แล้วก็ดาวน์โหลดกันได้แล้วทุกแอปค่ะ